สวัสดีครับหลังเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็ได้เวลาของคุณและผมที่จะก้าวไปในโลกกว้างกับสุดยอดสารคดีกันแล้วล่ะครับเราจะก้าวไปเพื่อพัฒนาแนวคิดที่สร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับชื่อเสียงของหมู่เกาะกาลาปากอสนั้นเนี่ยเริ่มต้นเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วโลกก็จากลักษณะอันน่าแปลกของสัตว์ต่างๆบนเกาะแห่งนี้ที่ไม่สามารถพบเห็นได้ในส่วนอื่นๆของโลกเป็นจำนวนมากมายนั่นเองนะครับโดยเฉพาะเต่าบกยักษ์แล้วก็กิ้งก่าอีกัวน่าครับในการที่สัตว์เหล่านี้จะสามารถอยู่แล้วก็มีชีวิตรอดที่ยืนยาวนั้นพวกมันเนี่ยจะต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองอย่างมากมายครับเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของเกาะอันแร้นแค้นแห่งนี้ให้ได้ซึ่งสุดยอดสารคดีของเราในวันนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปชมเรื่องราวการปรับตัวนะครับของสัตว์ชนิดต่างๆครับว่าพวกมันเนี่ยมีวิธีการอย่างไรจึงสามารถอาศัยอยู่แม้ในส่วนที่อยู่ยากที่สุดบนหมู่เกาะกาลาปากอสกันครับและพวกมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างด้วยนะครับในขั้นตอนเหล่านี้แล้วเราก็ยังจะเดินทางลึกเข้าไปอีกครับในหมู่เกาะที่แม้ในปัจจุบันเนี่ยสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ๆก็ยังคงถูกค้นพบกันอยู่ที่นี่ครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้กาลาปากอส with David Attenborough อัศจรรย์หมู่เกาะกาลาปากอสตอน Adaptation การปรับตัวครับในมหาสมุทรแปซิฟิกที่กว้างใหญ่มีที่หนึ่งแตกต่างจากที่อื่นเกาะที่เกิดจากภูเขาไฟได้กลายเป็นบ้านของพันธุ์พืชและสัตว์ที่หลากหลายและน่าทึ่งที่นี่วิวัฒนาการเกิดขึ้นรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อกาลาปากอสดินแดนที่น่าอัศจรรย์หลายล้านปีก่อนมีสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดมากมายมาอยู่อาศัยแต่การที่จะอยู่ที่ดินแดนอันแร้นแค้นนี้พวกมันต้องวิวัฒนาการร่างกายของตัวเองอย่างมากครับปัจจุบันเราก็ยังค้นพบสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับพวกมันอยู่และจากเรื่องราวของพวกมันเราสามารถรู้ได้เลยว่ากาลาปากอสกลายมาเป็นหนึ่งในระบบนิเวศที่หลากหลายที่สุดในโลกได้อย่างไรมันอาจน่าแปลกใจที่กาลาปากอสจะโด่งดังเพราะมีสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายนะครับเพราะสภาวะแวดล้อมการไปอยู่ที่นี่มันลำบากมากบนเส้นศูนย์สูตรนี้มันร้อนมากมีน้ำน้อยพื้นดินส่วนใหญ่ถูกปกคลุมด้วยหินภูเขาไฟแห้งๆแต่ถึงอย่างนั้นทุกสิ่งมีชีวิตบนเกาะนี้มีบรรพบุรุษมาจากแผ่นดินใหญ่ที่มาต่อสู้กับสภาวะแวดล้อมที่นี่และชนะและวิธีการที่พวกมันใช้น่าอัศจรรย์มากพื้นที่ทั้งหมดของเกาะทั้ง16เกาะกับโขดหินที่รวมกันเป็นกาลาปากอสนั้นเล็กกว่าครึ่งหนึ่งของรัฐนิวเจอร์ซีย์แต่เมื่อเทียบกับขนาดแล้วที่นี่มีสิ่งมีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์มากกว่าที่อื่นในโลกแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นในภูมิศาสตร์มีเบาะแสซ่อนอยู่พื้นดินที่เป็นหน้าผาชันทรงพระจันทร์เสี้ยวที่ผุดขึ้นมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกนี้คือเกาะทอร์ทูก้าและเหมือนเกาะอื่นในกาลาปากอสมันเป็นที่ที่ดีมากสำหรับการมาดูสัตว์ป่าตรงนี้มีสิงโตทะเลและด้านบนก็เป็นรังของนกทะเลนกบูบี้และนกนางนวลกาลาปากอสแต่ถ้าจะเห็นเอกลักษณ์ของเกาะนี้จริงๆคุณต้องมองลงมาจากด้านบน
จากมุมนี้เห็นได้ชัดว่ามันเป็นส่วนที่เหลืออยู่ของภูเขาไฟที่ดับไปแล้วหน้าผาโค้งนี้คือส่วนที่เหลืออยู่ของปล่องที่เคยเป็นวงกลมและนั่นบ่งบอกถึงสิ่งสำคัญบางอย่างเกี่ยวกับหมู่เกาะนี้ครับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากประวัติของแต่ละเกาะในหมู่นี้เหมือนกันแต่ละเกาะเริ่มที่พื้นใต้ทะเลและค่อยผุดขึ้นเหนือน้ำขึ้นมาเป็นภูเขาไฟนี่เป็นรูปแบบของเกาะในหมู่เกาะกาลาปาโกสที่เพิ่งเกิดแต่หลังจากที่ปะทุอยู่ล้านปีภูเขาไฟก็เริ่มมอดลง2 ล้านปีหลังจากที่มันขึ้นมาเหนือน้ำเกาะก็เริ่มมีอายุมากขึ้นมันมีภูมิอากาศที่ชื้นและปกคลุมไปด้วยป่ามันเริ่มจมลงเพราะน้ำหนักของตัวเองที่เต็มไปด้วยลาวาและเท่าทานมันถูกกัดเซาะและเมื่อผ่านไป4 ล้านปีมันก็ใกล้ถึงจุดจบของมันเหลือความสูงที่ต่ำและแห้งแล้งฝนน้อยมันถูกล้อมไปด้วยหาดทรายนุ่มๆคลื่นและฝนกัดเซาะมันไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็เหลือแต่โขดหินที่ขรุขระเกาะเหล่านี้มีอายุที่สั้นมากในเชิงธรณีวิทยาปัจจุบันมีเกาะในหมู่เกาะกาลาปาโกสที่อยู่ในทุกๆชั้นของวงจรนี้เกาะที่อายุน้อยที่สุดอยู่ด้านตะวันตกแห้งแล้งทมึนและยังปะทุลาวาอยู่ส่วนที่อายุมากที่สุดอยู่ด้านตะวันออกเป็นภูเขาไฟดับมานานมากแล้วแต่ละเกาะก็ให้ที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันออกไปพวกเกาะที่อายุน้อยและยังปะทุอยู่เป็นที่ที่ยากที่สุดสำหรับสัตว์ที่พยายามจะเข้ามาอยู่อาศัยด้านตะวันตกสุดของหมู่เกาะคือเกาะเฟอร์นันดินานี่เป็นเกาะที่มีอายุน้อยที่สุดเป็นที่ที่แร้นแค้นและไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยมากแต่ก็มีสัตว์ชนิดหนึ่งที่มาอาศัยอยู่ตามชายฝั่งของเกาะสัตว์ชนิดนี้เชี่ยวชาญในการเอาตัวรอดในดินแดนที่โหดร้ายนี้และการที่มันวิวัฒนาการตัวเองให้เข้ากับที่นี่ทำให้มันเป็นสัตว์ที่ไม่เหมือนสัตว์ชนิดใดบนโลกมันคืออีกัวน่าทะเลครับบรรพบุรุษของอีกัวน่าเหล่านี้อยู่ที่ป่าในอเมริกาตอนกลางนะครับที่นั่นวันนี้คุณก็ยังสามารถเห็นอีกัวน่าบนต้นไม้กำลังกินใบไม้หรือบนกองเศษพืชที่เป็นแพบนน้ำบางครั้งพวกมันเนี่ยจะถูกพัดออกไปในทะเลซึ่งส่วนใหญ่ก็จะต้องตายที่นั่นนะครับแต่เมื่อนานมาแล้วเนี่ยมีบางตัวที่โชคดีพวกมันถูกกระแสน้ำพัดออกมหาสมุทรและก็มาถึงที่นี่ในที่อยู่ของบรรพบุรุษซึ่งเป็นป่าดิบชื้นอีกัวน่ากินตะคู
ที่นั่นมันกินใบไม้อย่างอร่อยอร่อยแต่อีกัวน่าตัวแรกๆที่มาถึงกาลาปาโกสไม่สามารถหาใบไม้กินได้ผู้อยู่รอดอีกัวน่าเหล่านี้จึงต้องกินพืชชนิดเดียวที่มีอยู่นั่นก็คือสาหร่ายนั่นเองและเพื่อจะได้สาหร่ายที่ดีที่สุดพวกมันต้องทำบางอย่างที่ไม่ธรรมดาพวกมันต้องว่ายน้ำและมันยังเรียนรู้ที่จะดำน้ำอีกด้วยพวกมันได้ความสามารถที่จะกลั้นหายใจได้นานถึง1ชั่วโมงเพื่อที่จะดำน้ำลึกลงไปได้20เมตรรงเล็บของมันแข็งแรงขึ้นเพื่อจะสามารถก่อหินที่พื้นทะเลได้และที่ใต้น้ำพวกมันเจอกับสาหร่ายที่มีอยู่มากมายที่เจริญเติบโตอยู่ในกระแสน้ำที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุที่ไหลวนอยู่รอบเกาะแต่ไม่ใช่เพียงเท่านี้จมูกของมันแบนลงเพื่อจะกินสาหร่ายได้ง่ายขึ้นฟันของมันขมขึ้นเพื่อใช้กัดสาหร่ายที่ลื่นแต่น้ำเย็นก็เป็นอันตรายกับสัตว์เลื้อยคลานเลือดเย็นหลังจากที่อยู่ในทะเลไม่กี่นาทีอีกัวน่าจะตัวเย็นมากและต้องการความอบอุ่นอย่างรวดเร็วหนังของมันก็เลยช่วยได้ในตรงนี้ครับมันเป็นสีดำสีเข้มซึมซับความร้อนได้ดีและเกล็ดแต่ละอันก็อีกัวน่าทะเลก็เป็นเหมือนส่วนหนึ่งของแผงโซลาร์เซลล์เล็กๆทีนี้สิ่งที่อีกัวน่าทะเลต้องทำเพื่อให้ร่างกายกลับมาอบอุ่นก็คือแค่นอนอาบแดดร้อนๆสักชั่วโมง2ชั่วโมงแต่การกินแต่สาหร่ายอย่างเดียวก็ทำให้เกิดอีกหนึ่งปัญหาคือปริมาณเกลือที่มากเกินไปอีกัวน่าทะเลมีวิธีเฉพาะในการแก้ปัญหานี้ครับพวกมันได้พัฒนาต่อมพิเศษในจมูกเพื่อให้สามารถขับเกลือส่วนเกินออกมาจากเลือดได้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คงต้องเกิดขึ้นเร็วมากในแง่ของการวิวัฒนาการถ้าอีกัวน่าจะอยู่รอดแต่ที่นี่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนเร็วมากบางครั้งแม้แต่อีกัวน่าก็ยังตามไม่ทันทุกๆ 3-7 ปีสภาพอากาศจะรุนแรงและแปรปรวนมากเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเอลนีโญและสามารถมีผลกระทบที่ร้ายแรงกับสัตว์ป่าที่นี่นักชีววิทยาด้านวิวัฒนาการแมรินวิทูเซกได้วิจัยผลกระทบของเอลนีโญกับอีกัวน่าทะเลที่กาลาปาโกส
และพบว่าแหล่งอาหารของมันจะถูกทำลายงอนนี้ 1.0 อีกัวน่าทะเลปกติจะกินสาหร่ายสีแดงและเขียวแต่สาหร่ายพวกนี้จะตายหมดตอนช่วงเอลนีโยช่วงเอลนีโยรุนแรงและจะถูกแทนด้วยสาหร่ายสีน้ำตาลซึ่งอีกัวน่าทะเลไม่สามารถย่อยสาหร่ายสีน้ำตาลได้พวกมันกินได้แต่จะไปเป็นก้อนอยู่ในกระเพาะเราจะเจออีกัวน่าที่ตายอยู่บนหาดเพราะอดอาหารแล้วกระเพาะของพวกมันก็จะเต็มไปด้วยสาหร่ายสีน้ำตาลที่มันไม่สามารถย่อยได้อีกัวน่าทะเลเป็นสัตว์ที่โดนผลกระทบมากที่สุดในกาลาปาโกสตอนช่วงเอลนีโยพวกมันมากถึง 90% อาจต้องตายอาจเป็นเรื่องแย่สำหรับอีกัวน่าแต่เป็นเรื่องดีสำหรับสัตว์ที่คอยกินสัตว์และการวิจัยใหม่แสดงให้เห็นว่าอีกัวน่าได้วิวัฒนาการความสามารถใหม่เพื่อให้มันอยู่รอดในช่วงขาดอาหารร่างกายของมันอดเล็กลงไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อกับไขมันที่ลดลงแต่เป็นกระดูกด้วยอีกัวน่าสามารถลดขนาดกระดูกของมันได้แค่ในไม่กี่เดือนเราเห็นว่าพวกใหญ่ๆสามารถลดขนาดตัวให้สั้นลงถึง 20% การเปลี่ยนแปลงขนาดนี้หมายความว่ามันไม่ได้แค่ลดกระดูกอ่อนเนื้อเยื่อหรือกล้ามเนื้อนะคะคือ เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ 10% ของความยาวเพราะฉะนั้นการสั้นลง 20% ต้องเป็นตัวโครงกระดูกเองที่ลดขนาดลงความสามารถที่น่าทึ่งในการซึมซับกระดูกกลับไปในช่วงขาดอาหารนี้มีเฉพาะในสัตว์เลื้อยคลานพวกนี้มาเป็นการค้นพบล่าสุดที่ช่วยให้เราเข้าใจว่าพวกอีกัวน่าทะเลอยู่รอดบนชายฝั่งของเกาะที่มีอายุน้อยที่สุดในกาลาปาโกสได้อย่างไรบนชายฝั่งของเกาะที่อายุยังน้อยในกาลาปาโกสนี้ชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบากที่อยู่ก็มีจำกัดโอกาสก็มีไม่มากแต่ถ้าขึ้นมาจากฝั่งการมีชีวิตแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่นี่แห้งและร้อนเกินไปสำหรับสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดแต่ทุกอย่างจะเปลี่ยนเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเกาะอายุมากขึ้นภูมิศาสตร์ที่แร้นแค้นจะเริ่มน่าอยู่ขึ้นและวันหนึ่งมันจะรองรับป่าทึบที่จะเป็นที่อยู่อาศัยใหม่ของสัตว์ต่างๆการเปลี่ยนแปลงนี้ถูกขับเคลื่อนโดยแหล่งภูเขาไฟที่ให้กำเนิดเกาะตั้งแต่แรกการปะทุยังดำเนินต่อไป 95% ของปริมาณทั้งหมดของมันจะค่อยๆปะทุออกมาในอีกหลายแสนปีข้างหน้าว่าที่การปะทุจะหยุดลงเกาะจะใหญ่มากจนมันจะมีผลกระทบใหม่อีกอย่างมันสามารถสร้างภูมิอากาศของมันเองลมที่มีความชื้นที่พัดมาตามมหาสมุทรแปซิฟิกจะปะทะเข้ากับภูเขาหินลาวาและถูกเบี่ยงขึ้นข้างบนเมื่อขึ้นด้านบนมันก็จะเย็นลงจนเริ่มปล่อยความชื้นของมันออกมาเป็นหมอกและฝนนะครับและนั่นจะทำให้พืชเจริญเติบโตเกาะซานตาครุซที่ตรงกลางของหมู่เกาะเป็นตัวอย่างหนึ่งของเกาะที่มีอายุปานกลางเนินเขาของมันถูกปกคลุมไปด้วยป่าสีเขียวนี่อาจจะเป็นเหมือนป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่รองรับสัตว์น้อยใหญ่จำนวนมากทุกประเภทแต่เหมือนทุกอย่างในกาลาปาโกสป่านี้ไม่ธรรมดาครับและต้นไม้เหล่านี้ไม่ใช่ต้นไม้จริงๆ
ต้นไม้ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีเมล็ดที่ใหญ่ซึ่งน้อยมากที่จะข้ามมหาสมุทรมาถึงกาลาปาโกสยิ่งข้างบนเนินเขานี้ยิ่งไม่มีทางถึงแต่ไม้ขนาดเล็กมีเมล็ดที่เล็กกว่าบางชนิดเล็กพอที่จะลอยมาตามลมและหนึ่งในพืชวงดันดีไลออนลอยมาถึงบนนี้และเมื่อไม่ต้องแข่งขันกับพืชชนิดอื่นพวกมันก็โตได้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆที่นี่อาจเรียกได้ว่าเป็นป่าแดนดีไลออนยักษ์ครับแดนเดลายออนพิเศษชนิดนี้มีชื่อว่าสกาเลเซียมันมีเฉพาะที่กาลาปาโกสและงอกงามบนเนินเขาของซานตาครูซและเกาะที่มีอายุปานกลางอื่นๆมันได้กลายเป็นที่อยู่ของสัตว์ต่างๆที่ต้องพึ่งพามันเพราะต้นสกาเลเซียมีความสามารถพิเศษที่ให้ชีวิตแก่สิ่งต่างๆในป่าในชั้นพื้นดินบางๆของภูเขาไฟนี้ไม่มีน้ำบาดาลแต่ต้นสกาเลเซียสูงพอที่จะสะสมความชื้นจากบนท้องฟ้าจากเมฆและหมอกและนั่นก็เพียงพอที่จะรองรับชีวิตของพืชและสัตว์มากมายสูงขึ้นไปในร่มไม้ความชื้นถูกสะสมบนกิ่งไม้ที่ไขว้ทับกันอยู่ของต้นสกาเลเซียน้ำนี้ไหลลงมาตามลำต้นต้นเฟิร์นฝังรากเข้าไปในมอสที่เกาะอยู่บนเปลือกไม้ความชื้นสร้างสภาพแวดล้อมที่แมงมุมและสัตว์เล็กอย่างอื่นอาศัยอยู่ได้และบนพื้นป่าบ่อน้ำก็ก่อตัวขึ้นที่นี่แมลงปอเจริญพันธุ์ได้ดีและอย่างเคยมันก็เป็นพันธุ์ที่มีอยู่เฉพาะที่นี่เท่านั้นนะครับแต่ภูมิอากาศของกาลาปาโกสเปลี่ยนแปลงง่ายและบางครั้งหมอกก็หายไปปล่อยให้ระบบนิเวศที่เปราะบางต้องสู้กับแดดและความร้อนลึกลงไปในชั้นหินใต้ป่าสกาเลเซียมีเครือข่ายถ้ำไปร้อยถ้ำที่เรียกว่าอุโมงค์ลาวาที่นี่ผลกระทบของกาลาปาโกสในวิวัฒนาการของสัตว์ก็ชัดเจนไม่แพ้ที่อื่นบนเกาะสำหรับนักวิทยาศาสตร์อย่างนักสำรวจถ้ำแอรอนแอดดิสันและนักชีววิทยาสตีฟเทเลอร์อุโมงค์ลาวาเหล่านี้คือพรมแดนใหม่ของการค้นพบในกาลาปาโกสมันยากที่จะจินตนาการหรือแม้กระทั่งเชื่อว่ามันยังมีที่ที่เรายังไม่ได้สำรวจในที่ที่รู้จักกันมากและมีการวิจัยมากมายอย่างกาลาปาโกสแต่เราก็ยังเจอที่นั่นที่นี่ที่เรายังสามารถค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีใครรู้จักหรือเคยศึกษากันมาเลยครับหินภูเขาไฟสีดำอยู่เพียงไม่กี่นิ้วข้างใต้ต้นไม้ในป่าของเกาะซานตาครูซมันปะทุขึ้นเมื่อหลายล้านปีก่อนและไหลลงมาทางด้านข้างของภูเขาไฟเป็นแม่น้ำลาวาเหลวเมื่อผิวของลาวาเย็นลงมันก็แข็งตัวและกลายเป็นชั้นผิวที่แข็งเมื่อการปะทุหยุดลงลาวาที่ยังเหลวข้างใต้ผิวก็ไหลต่อไปเหลือไว้ซึ่งโพรงขนาดใหญ่เหล่านี้และตอนนี้น้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตก็ค่อยๆหยดลงมาที่นี่เรื่อยๆอย่างไม่ขาดสายสตีฟเทเลอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งมีชีวิตใต้ดิน
โลกใต้ดินนั้นเต็มไปด้วยความน่าแปลกใจมันน่าตื่นเต้นมากเพราะสัตว์พวกนี้สีซีดแล้วก็ไม่มีตาในถ้ำที่มืดนี้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีตาพวกมันจึงไม่มีนะครับแล้วส่วนใหญ่จะมีแขนขาที่ยาวเพื่อใช้ไว้หาเหยื่อหรือไม่ก็ใช้สำหรับหนีศัตรูครับแมงมุมแซ่นี้เหมือนลูกครึ่งระหว่างแมงมุมกับแมงป่องมันเป็นนักล่าและกินซากสัตว์ด้วยมันอาจดูเก้ๆกังๆแต่ก็เหมาะกับการอยู่ในที่มืดแห่งนี้มากตาน่ะไม่มีประโยชน์ที่นี่ครับและตาของมันเกือบบอดสนิทแต่มันเคลื่อนไหวในถ้ำได้อย่างชำนาญโดยใช้สัมผัสที่ไวและแม่นยำขาสองข้างจากแปดของมันยาวเป็นพิเศษและสามารถยืนไปได้ไกลถึงสองเท่าของความยาวตัวมันกิ้งกือตัวนี้ไม่เหลือสีอยู่เลยจะเสียพลังงานสร้างเม็ดสีทำไมในที่ที่จะไม่มีใครเห็นแมงมุมก็อาศัยอยู่ในอุโมงค์ลาวาด้วยครับและเหมือนกับเต่ายักษ์หรืออีกัวน่าสัตว์เหล่านี้ได้วิวัฒนาการกลายเป็นหลายชนิดมีทั้งหมด90ชนิดที่มีเฉพาะในกาลาปากัสแต่ชนิดของแมงมุมไม่ได้ต่างกันระหว่างแต่ละเกาะเท่านั้นแค่ภายในอุโมงค์ลาวาเดียวก็ต่างกันอย่างมากบางชนิดที่อยู่มานานตาบอดและใช้สัมผัสในการเคลื่อนไหวในถ้ำและบางชนิดไม่มีตาเลยแต่อาศัยอยู่ห่างออกไปแค่ไม่กี่เซนติเมตรเป็นชนิดที่มีมาถึงทีหลังชนิดที่ยังมีตาอยู่ความหลากหลายขนาดนี้ในพื้นที่เพียงเล็กๆอาจไม่น่าเชื่อแต่สำหรับที่กาลาปาโกสแล้วเป็นเรื่องธรรมดาครับการมีที่อยู่อาศัยที่มากมายและแตกต่างทำให้เกาะซานตาครูซเป็นศูนย์กลางของชีววิทยาที่หลากหลายและเมื่อเกาะมีอายุมากขึ้นมันก็จะยิ่งสร้างถิ่นที่อยู่มากขึ้นตอนนี้มันเริ่มอายุมากขนาดของมันหยุดขยายแล้วน้ำหนักของมันเกินกว่าที่เปลือกโลกจะรับไว้ได้มันจึงเริ่มที่จะจมลงตอนนี้ฝนที่เคยตกอยู่ตลอดในช่วงอายุปานกลางของเกาะก็ค่อยๆหายไปในที่สุดจะค่อยๆเล็กลงแคบลงและแบนลงนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเกาะเอสปาดูล่ามันมีอายุเกือบ4ล้านปีแล้วป่าของมันได้หายไปตอนนี้มันให้ที่อยู่อาศัยที่แตกต่างจากเดิมการเซาะกร่อนเป็นล้านปีทำให้เกิดเป็นหาดที่มีทรายนุ่มๆซึ่งสัตว์บางชนิดชอบมากนี่เป็นหาดที่ดีสำหรับที่สิงโตทะเลจะใช้แช่น้ำมันเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกโดยดมเพียงไม่กี่ชนิดที่มีเฉพาะที่กาลาปากัสและหาดของเกาะที่เก่าแก่นี้เป็นที่ดีๆสำหรับเลี้ยงลูกอ่อนที่นี่ลูกสิงโตทะเลดูดนมได้อย่างปลอดภัยแถมมันยังอาจก่อกวนตัวอื่น
และในอ่าวที่ปลอดภัยใกล้ๆหาดพ่อแม่ก็สามารถสอนลูกน้อยให้ว่ายน้ำได้หลังเรียนว่ายน้ำหาดก็เหมาะมากสำหรับการพักผ่อนสิงโตทะเลดูเหมือนจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แต่ก็ยังถูกสิ่งหนึ่งก่อกวนครับแมลงวันบนเกาะที่มีอายุน้อยจะมีชายฝั่งที่เต็มไปด้วยหินสิงโตทะเลจะมีตัวช่วยกำจัดแมลงวันกิ้งก่าลาวาแต่บนหาดทรายของเกาะเอสปาโนล่าไม่มีกิ้งก่าลาวามันจะชอบไปอยู่บนหินที่อุ่นกว่าที่นี่สิงโตทะเลจึงต้องจัดการกับปัญหาแมลงวันเองหาดทรายนุ่มๆของเกาะเอสปาโนล่ายังเป็นที่ชื่นชอบของสัตว์อีกชนิดหนึ่งนกเวฟอัลบาทรอสเกาะนี้เป็นที่ทำรังที่ดีมากสำหรับนกทะเลขนาดใหญ่เหล่านี้ด้วยความกว้างเมื่อกระพือปีกถึง2.5 เมตรนกอัลบาทรอสใหญ่และหนักมากจนต้องใช้ความเร็วที่สูงกว่าจะบินขึ้นได้หาดทรายจะเป็นพื้นที่ให้มันวิ่งอย่างที่คุณอาจคิดชนิดของนกอัลบาทรอสที่อาศัยอยู่ที่นี่แตกต่างออกไปเล็กน้อยจากชนิดที่อยู่ที่อื่นบนโลกสายคลื่นบนขนคอของมันแยกแยะพวกมันออกจากนกอัลบาทรอสชนิดอื่นนกอัลบาทรอสทุกตัวใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตในอากาศบินข้ามมหาสมุทรทั้งมหาสมุทรที่เกาะเอสปาโนล่านี้นกเวฟอัลบาทรอสสามารถทำรังได้ความห่างไกลของกาลาปาโกสและหาดทรายกรวดที่ปลอดภัยของเกาะเอสปาโนล่าทำให้เกาะที่อยู่มานานนี้เป็นที่ดีเหมาะมากสำหรับการขยายพันธุ์ของพวกมันนก 35,000 ตัวมาสืบพันธุ์ที่นี่ทุกปีนกเวฟอัลบาทรอสรักเดียวใจเดียวมีคู่เดียวทั้งชีวิตแต่มันจะเริ่มหาคู่หรือเจอคู่เก่าได้ยังไงในฝูงที่ใหญ่ขนาดนี้ก็ด้วยการเต้นไงครับการแสดงสามารถใช้เวลาถึงเกือบ1 ชั่วโมงและมันทำซ้ำวันละหลายครั้งบางครั้งคู่แข่งอาจลองเข้ามาเต้นแข่งด้วยแล้วตัวเมียตรงกลางเต้นกับตัวผู้ทั้ง2 ตัวพร้อมๆกัน
ัวผู้ที่ชนะจะได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่คือได้คู่และได้โอกาสที่จะสืบทอดพันธุกรรมของมันที่พักพิงต่างๆของเกาะเอสปาโนลาและเกาะที่มีอายุมากอื่นๆในกาลาปาโกสถูกสร้างขึ้นด้วยการซอกกร่อนของทะเลและสภาพอากาศแต่การซอกกร่อนจะนำไปสู่ผลลัพธ์เดียวการทำลายล้างเกาะในกาลาปาโกสที่ถูกซอกกร่อนโดยคลื่นและสภาพอากาศจะเข้าถึงวาระสุดท้ายของมันในที่สุดหลังจากรองรับสิ่งมีชีวิตมาเป็นล้านปีส่วนที่เหลืออยู่เหนือน้ำตอนนี้ก็มีแค่หน้าผาหินโค้งอย่างเกาะทอทูก้าม ีเกาะที่เหลือเป็นอนุสรณ์สถานอย่างทอทูก้ามากมายในกาลาปาโกสเกาะเดวิลส์คราวทางตอนใต้ของหมู่เกาะยิ่งใกล้ที่จะสลายหายไปใต้ทะเลแต่แม้ในวาระสุดท้ายเกาะของกาลาปาโกสก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยได้หินของมันถูกกัดเซาะจนเป็นตะกอนซึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นปุ๋ยให้กับสัตว์น้ำรอบๆเกาะที่จมอยู่ปะการังเป็นวงกว้าง2เมตรล้อมต่อหินที่เหลืออยู่ชุมชนใหม่ของเหล่าสัตว์ต่างๆจึงได้เกิดขึ้นโดยมีปะการังเป็นศูนย์กลางหนอนคริสต์มาสหลบซ่อนอยู่ข้างใต้โผล่มาเป็นครั้งคราวเพื่อหาอาหารปลาใช้กิ่งปะการังเป็นที่หลบภัยและก็เป็นอีกครั้งที่สัตว์ชนิดเหล่านี้มีเฉพาะที่กาลาปาโกสแนวปะการังเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตแต่การที่มีปะการังน้ำอุ่นในทะเลแถบกาลาปาโกสเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจครับเพราะเพนกวินที่ต้องการน้ำเย็นก็อยู่ที่นี่ด้วยแล้วปะการังน้ำอุ่นกับเพนกวินอยู่ด้วยกันได้อย่างไรหมู่เกาะกาลาปาโกสยังมีความพิเศษเหลืออยู่อีกหนึ่งอย่างครับหมู่เกาะตั้งอยู่ในจุดที่กระแสน้ำลึกหลายๆกระแสมาเจอกันและนั่นก่อให้เกิดที่อยู่อาศัยหลายประเภทที่ใต้ท้องทะเลกระแสน้ำเย็นฮัมโบลจากแอนตาร์กติกาไหลผ่านรอบๆเกาะและทำให้น้ำเย็นพอสำหรับให้นกเพนกวินอยู่ได้ปะการังไม่สามารถโตในน้ำเย็นแบบนี้ได้แต่มันสามารถอยู่ในสภาวะกึ่งจำศีลได้เป็นช่วงสั้นๆ
และในช่วงที่กระแสน้ำอุ่นจากอเมริกากลางไหลมามากกว่าอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นประมาณ7องศาช่วงนี้ปะการังก็จะโตได้ครับส่วนเพนกวินก็หลบไปอยู่ในจุดต่างๆที่อุณหภูมิน้ำยังเย็นอยู่อย่างในอ่าวต่างๆรอบๆเกาะเพราะฉะนั้นแม้ในวาระสุดท้ายเกาะที่กาลาปาโกสก็ยังสามารถรองรับฝูงสัตว์ที่หลากหลายแต่ที่น่าทึ่งคือนี่ก็ยังไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวของเกาะนะครับเพราะแม้เกาะทั้งเกาะจะจมหายไปใต้น้ำแล้วมันก็ยังมีผลกระทบต่อชีวิตในทะเลรอบๆซากของเกาะเก่าแก่ในกาลาปาโกสมีกระจายเป็นแนวยาวร้อยร้อยไมล์บนพื้นมหาสมุทรแปซิฟิกครั้งหนึ่งพวกมันก็เคยเป็นภูเขาไฟเหมือนเฟอร์นันดินาปกคลุมไปด้วยป่าเหมือนซานตาครูสและเป็นที่อยู่อาศัยแนวราบเหมือนเอสปาโนลาปัจจุบันสิ่งเหล่านั้นไม่เหลือแล้วครับแต่ซากเกาะที่อยู่ใต้น้ำยังเป็นกุญแจสำคัญในการใช้ชีวิตของสัตว์ที่น่าอัศจรรย์มากที่สุดชนิดหนึ่งในทะเลด้วยความยาวถึง12เมตรมันเป็นสัตว์น้ำขนาดมหึมาฉลามวาฬฉลามวาฬจำนวนมากมาที่กาลาปาโกสในเวลาเดียวกันของทุกๆปีแต่พวกมันมาทำไมนั้นยังคงเป็นปริศนาอยู่นักชีววิทยาทะเลอเล็กซ์เฮิร์นและจอร์แดนกรีนใช้เวลา5ปีที่ผ่านมาพยายามไขปริศนานี้ครับถ้าคุณลองคิดดูว่ากาลาปาโกสเกิดขึ้นมายังไงและกระแสน้ำเป็นยังไงน้ำที่มีสิ่งมีชีวิตมากที่สุดอยู่ทางตะวันตกเพราะฉะนั้นถ้าฉลามวาฬมาที่นี่ก็เพื่ออาหารก็น่าจะอยู่ทิศนั้นของหมู่เกาะแต่นี่มันจะอยู่ทางเหนือแล้วพวกมันมาทำไมเพราะไม่ได้มาหาอาหารแน่ๆแม่น้ำวันนี้เราพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นตัวเมียใหญ่ๆที่ท้องอยู่มันมาออกลูกหรือเปล่านี่อาจเป็นที่เลี้ยงลูกอ่อนสำหรับฉลามวาฬแต่ผมยังไม่ค่อยเชื่อเพราะถ้าอย่างนั้นก็ต้องเห็นลูกฉลามซึ่งเราไม่เห็นเลยเราจึงย้อนกลับมาคำถามเดิมว่าถ้ามันไม่ได้มาออกลูกและไม่ได้มาหาอาหารพวกมันมาทำไมกันเพื่อเข้าใจพฤติกรรมการอพยพของฉลามวาฬเฮิร์นและกรีนติดตัวส่งสัญญาณดาวเทียมกับฉลามที่พวกเขาเจอนี่ทำให้สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของมันได้และข้อมูลที่ได้แสดงให้เห็นถึงบางอย่างที่น่าทึ่งครับก่อนแรกเราฉลามจะเปิดปากแล้วว่ายผ่านหน้าน้ำที่อุดมสมบูรณ์นอกชายฝั่งทางตะวันตกของอเมริกาใต้แล้วพวกมันจะว่ายต่อมาทางทิศตะวันตกที่กาลาปาโกสแต่พวกมันจะอยู่ในหน้าน้ำของเกาะครั้งละแค่ไม่กี่วันก่อนที่จะว่ายต่อไปทางตะวันตกสู่มหาสมุทรเบิร์นยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าฉลามวาฬทำอย่างนี้ทำไมแต่อเล็กซ์เฮิร์นเริ่มมีทฤษฎีบ้างแล้วครับเพราะว่ามันเป็นไปได้สองอย่างอย่างแรกพวกมันอาจใช้กาลาปาโกสเป็นจุดเพื่อนำทางมันไปที่แหล่งออกลูกอีกอย่างหนึ่งคือมันอาจได้อะไรบางอย่างระหว่างทางที่ผ่านหมู่เกาะไปอย่างเช่นการทำความสะอาดเพราะเราเห็นปลาแถวนี้ช่วยทำความสะอาดฉลามวาฬเยอะหรืออาจเป็นทั้งสองอย่างนี้รวมกันก็ได้เราซากเกาะของกาลาปาโกสอยู่ใต้น้ำเป็นแนวยาวอาจเป็นสิ่งสำคัญในการเดินทางที่ยาวไกลของฉลามวาฬมันอาจเป็นเหมือนป้ายนำทางสำหรับฉลามวาฬเริ่มดูว่าพวกมันใช้เส้นทางไหนโดยเฉพาะข้อมูลที่เรามีตามแนวซากเกาะหนึ่งไปอีกซากเกาะหนึ่งแล้วก็ลงมาใหม่มันเหมือนกับว่าพวกมันว่ายตามแนวซากเกาะด้วยเหตุผลบางอย่างอาจเป็นเพราะคลื่นแม่เหล็กหรืออาจเป็นเพราะสิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือซากเหล่านี้แต่ที่แน่ๆมันต้องมีเหตุผลบางอย่างครับ
ตั้งแต่กำเนิดจนถึงจุดจบเกาะต่างๆเป็นเหมือนตัวเร่งสำหรับการวิวัฒนาการตั้งแต่เกาะที่อายุน้อยที่สุดอย่างเฟอร์นาดินาเกาะที่อายุปานกลางอย่างซานตาครูซหรือเกาะที่อายุมากอย่างเอสปาโนล่าพวกมันหลากหลายและมีสภาพแวดล้อมที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงทะเลทรายป่าดงดิบและน้ำเย็นทั้งหมดนี้ในพื้นที่เพียงเล็กความหลากหลายนี้ได้สร้างโอกาสมากมายสำหรับสัตว์เพียงไม่กี่ชนิดที่มาถึงที่นี่ได้เมื่อเข้ามาอยู่พวกมันก็เริ่มวิวัฒนาการแล้วก็ประสบความสำเร็จนั่นอธิบายความแปลกประหลาดของสัตว์หลายๆชนิดของหมู่เกาะรวมถึงสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่สุดของทั้งหมดการกำเนิดสิ่งมีชีวิตพันธุ์ใหม่เต่ายักษ์เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของกาลาปาโกสและในช่วงที่รุ่งเรืองพวกมันมีเป็นแสนๆตัวไม่เพียงเท่านั้นแต่ยังมีถึง15ชนิดนะครับแต่ละชนิดอยู่ตามจุดต่างๆของมันเองแต่ทำไมถึงต้องมีหลากหลายชนิดในพื้นที่ที่เล็กๆแบบนี้ในครั้งหน้าเราจะดูถึงผลกระทบของสภาพภูมิศาสตร์ที่ทำให้สัตว์ชนิดเดียวกลายมาเป็นหลายๆพันและทำให้กาลาปาโกสเป็นดินแดนที่มหัศจรรย์นี้ครับคุณผู้ชมครับเหตุผลที่สัตว์บนหมู่เกาะกาลาปาโกสเป็นที่สนใจของบรรดานักวิทยาศาสตร์นั้นนะครับก็เพราะมันเนี่ยเต็มไปด้วยสัตว์ท้องถิ่นที่ยังไม่สูญพันธุ์ครับซึ่งสัตว์ชนิดต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้พัฒนาเป็นสายพันธุ์ชนิดย่อยของมันเองในแต่ละเกาะรวมทั้งมีสัตว์อื่นๆอีกมากด้วยที่พัฒนาตัวเองโดยปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมครับเช่นอีกัวน่าทะเลนะครับที่สามารถว่ายน้ำได้ซึ่งก็จะกินพืชทะเลเป็นอาหารเป็นต้นนั่นเองแล้วเรากลับมานะครับติดตามชมเรื่องราวความมหัศจรรย์ของหมู่เกาะกาลาปาโกสกันได้ใหม่ในสุดยอดสารคดีท่องโลกกว้างของเราในตอนหน้าด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมครับหากมีคำแนะนำนะครับอยากพูดคุยกับเราในประเด็นไหนก็แล้วแต่อยากแนะนำรายการส่งมาที่นี่ครับท่องโลกกว้าง @thaipbs.or.th กันนะครับอย่าลืมนะครับว่าพื้นที่แห่งนี้มีการเรียนรู้เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเสมอนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ